เราจะบีบกระเบนให้น้องด้วยปัญหาสำหรับสุนัขที่ไม่มีหางหรือหางสั้นอย่างคอที่อย่างเงี้ยน้องไม่มีหางให้เราจับไม่มีหางให้ยกนะเราจะทำยังไงดีครับนี่นะเนี่ยน้องไม่มีหางเลยนะครับเราอาจจะต้องจกเข้าไปในก้นน้องนิดนึงอย่างนี้นะก้นระวังก้นนะครับแล้วก็จกเข้าไปในข้างๆก้นของน้องนะครับเป็นน้ำที่ไหลออกมาไม่เป็นน้ำสีน้ำตาลมันจะเป็นน้ำตัวต่อมเหม็นจะมีกลิ่นคาวนะครับเราจะบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะเพื่อลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้น้องชิตัวนะขอทำเป็นว่าโอเคไหมไม่กัดกันนะพี่ตัดเลยแน่โอเคเลยปะว่าไงโอเคนะทำกันกันเลยนะจริงดินี่นี่แกตัดเล็บนะเราก็จะตัดเล็บกันนะไม่ทำให้เลือดหรอกจะตัดก็ไปนี่นะโอเคนี่อย่างนี้เลยนะน้ำแตกเล็บเออนี่ฮะเมื่อกี้น้องยิ้มหรอเราจะตบใช่ป่ะไม่รู้ไม่เคยเห็นนะโอ้ยยิ้มยิ้มโอเคเลยกระตุกกระตุกเริ่มละนะไม่ใส่กันเลยนะไม่เอาไม่ลอง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 น้องยิ้มใช่ยิ้มใช่ปะใช่ยิ้มพี่น้องยิ้มนะใช่ไหมยิ้มพี่คิดตัวเองใช่ปะอืมใช่โอเครักเดี๋ยวช่างจะตัดเล็บเช็ดถูนะครับแต่งขนท้องขนเท้าขนเครื่องให้อาบน้ำตัดขนร้านรอน้องหมาน้องแมวซาลาในสวนเกษตรมาขอค่ะเบอร์โทรศัพท์0860044443ค่ะได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญแล้วก็ยังไงนี่ทำอะไรน้องหมาหน้าสิหน้าหลบใช่ป่ะเออใช่ใช่ไหมกลัวก็ไม่กัดเนาะเขินก็ไม่กัดใช่ป่ะเพราะคิดไปเองเออใช่ใช่ไหมเขินกล้องมันหันหลบไม่ได้กัดเนาะเออโอเคน้องกลับนะพี่ช่างก็เลยต้องขอใส่คอล่านะครับเพื่อที่จะตัดเล็บให้น้องนะครับแล้วก็แต่งขนท้องขนเท้าขนต้นแหงเล็บยาวแบบนี้นะเราก็จะตัดเฉพาะส่วนปลายก็พอนะครับสังเกตว่าตรงที่เป็นสีชมพูอันนี้เราจะไม่ตัดถึงนะเราจะตัดแค่ส่วนปลายที่เป็นสีขาวนะครับขาวขุ่นแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นสีชมพูตรงนี้มันจะเป็นระบบเลือดและระบบประสาทเราจะไม่ตัดถึงตรงนั้นนะครับถ้าตัดถึงตรงนั้นเราก็จะมีเลือดไหลทันทีแล้วถ้าเกิดตัดแล้วเลือดไหลล่ะถ้าพลาดล่ะพลาดก็ใช้เป็นสำลีนะครับมาอุดไว้ก่อนอุดปลายนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดถ้าที่ร้านเนี่ยถ้าเราตัดพลาดพี่ช่างก็จะมีเขาเรียกว่าผงห้ามเลือดนะครับอุดปลายของเล็บนะครับไม่ให้เลือดไหลนะครับแป๊บเดียวก็เลือดไหลนะครับต้องตรวจแต่ถ้าเกิดไม่มีผงห้ามเลือดก็ใช้เป็นสำลีนะครับอุดไว้สักประมาณ3นาทีอาจจะต้องอุดนานหน่อยนะพี่ช่างจะตัดขนบริเวณอุ้งเท้านะครับขนท้องของน้องนะครับให้น้องฉี่ได้สะดวกนะมันจะได้ไม่เปื้อนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวผู้นะครับเวลาที่น้องฉี่มันอาจจะเปื้อนเปื้อนตรงบริเวณนี้นะครับพี่ช่างก็จะตัดให้ทั้งหมดนะแล้วก็ก้นนะครับเวลาที่น้องอึมาเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกับผมที่ก้นของน้องนะครับหรือก้นตรงนี้นะโอเคครับพี่ช่างจะให้ดูนะครับขนที่อุ้งเท้าแบบนี้มันจะเก็บความอับชื้นไว้ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงเป็นขั้นนะครับที่ผื่นหางของน้องพี่ช่างก็จะตัดขนบริเวณนี้ออกให้นะครับจัดให้สะอาดแล้วมันจะได้ไม่เก็บความอับชื้นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณก้นนะครับนี่ช่างจะตัดผมให้เรียบร้อยแล้วเวลาที่อึมามันก็จะได้ไม่ติดผมบริเวณก้นของน้องนะครับรวมทั้งนี่บริเวณจุ๋ยของน้องนะครับช่างจะตัดแต่งขนให้ด้วยนะครับเวลาที่น้องฉี่มันจะได้ไม่เปื้อนเปื้อนนะครับไม่เกิดความแบบชื้นไว้ไม่เกิดผื่นแดงผื่นคันนี่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับพี่ช่างจะเช็ดถูให้น้องนะน้องห่วงหน้าห่วงเท้ามากเลยนะต้องใส่คอลล่าป้องกันกัดไปก่อนโอเคครับอาบน้ำตัดขนลาน้องหมาน้องแมวสวัสดีครับเรากำลังอาบน้ำให้น้องคอที่นะครับแล้ว
ปิดสปิดให้น้องด้วยปัญหาสำหรับสุนัขที่ไม่มีหางอายุหางสั้นอย่างพอที่อย่างเงี้ยคือน้องไม่มีหางให้เราจับไม่มีหางให้ยกนะเราจะทำยังไงนี่นะเนี่ยน้องไม่มีหางเลยนะครับเราอาจจะต้องจกเข้าไปในก้นน้องนิดนึงนี่อย่างนี้นะก้นของเราขึ้นนะครับแล้วก็จกเข้าไปในข้างๆก้นของน้องนะครับเห็นน้ำที่ไหลมาไหมเป็นน้ำสีน้ำตาลมันจะเป็นน้ำต่อมเหม็นจะมีกลิ่นคาวนะครับเราจะบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวนะเพื่อลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้กัญชาบูสูตรสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพอย่างไรและคนให้กับน้องพอจบของที่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผิวแดงผิวคันแล้วก็ลดเห็บหมัดได้ด้วยนะครับเราจะผสมน้ำก่อนใช้นะครับเราจะผสมน้ำก่อนใช้เพื่อที่จะลดความเข้มข้นของแชมพูครับไม่งั้นอาจจะเกิดการตกค้างที่ผิวหนังและขนได้นะมันจะทำให้เกิดเป็นผิวแดงที่ผิวหนังของน้องครับเวลาที่เราใช้แชมพูยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับควรจะผสมน้ำก่อนใช้ยังอาบน้ำเลยว่ามาแชมพูน้องมีจริงเลยไอ้ยังตัวดูสิเป็นไรลูกไม่เป็นไรจะเป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆน้องเร็วมากเลยนะรีบไหนลูกนะครับพี่ช่างจะหมักแชมพูไว้2รอบนะครับ 2-3 รอบแล้วแต่ความสะอาดของน้องนะนี่นะครับแล้วก็ช่วยนวดไปเรื่อยๆเพื่อให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีครับแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยลดผิวหนังผิวคันช่วยลดเห็บหมัดแล้วก็ช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนของน้องได้ด้วยครับใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้ครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ค่ะโอเคครับเดี๋ยวอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วก็ถามไปขอบคุณครับ